กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายชอตตี้บูจะว่ากับเกม BNB Mobile นั่นเองครับผม BNB อ่ะพูดตรงๆเลยคือเล่นเหมือนBomberman นั่นแหละนะครับ Bomberman นี่เป็นเหมือนกับเจ้าตำรับนะฮะวางระเบิดใช่ไหมแต่ BNB เนี่ยจะซอฟลงมาหน่อยนะครับเป็นการปาลูกโป่งน้ำแทนอะไรอย่างนี้กติกาก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูก่อนเลยนะครับระบบของเกมค่อนข้างเยอะถึงแม้จะมาลงมือถืออะไรก็ตามนะครับไปดูด้านขวากันเลยแข่งขันทั่วไปเห็นไหมโอเคนะครับเจอห้องอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กดปุ่มพร้อมด้วยนะครับเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้นะคือมันเล่นได้ฝั่งละ2คนไงในโหมดทั่วไปนะครับโอเคก็กดพร้อมให้เรียบร้อยเฮ้ยผมลืมเปลี่ยนไอเทมอ่ะไม่เป็นไรคือเกมนี้มันติดไอเทมได้2ชิ้นแล้วก็สกิล1อันนะครับก็จะช่วยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับมาดูลักษณะการเล่นเบื้องต้นก่อนเผื่อคนเกิดไม่ทันบอมเบอร์แมนนะคือมาถึงเราจะเกิดคนละมุมครับดูสีด้วยนะดูสีด้วยคือเกมนี้มันจะแบ่งเป็นฝั่งละ2นะครับผมเคยเจอพวกที่แบบสีเดียวกันแล้วแกล้งกันเองอ่ะมีนะครับเหมือนกับเขาอาจจะไม่รู้ไงโอเคนะครับวิธีการเล่นก็วางระเบิดครับผมแล้วก็อย่าโดนระเบิดตัวเองนะครับเวลาเราวางระเบิดมันจะมีอาณาเขตสีแดงๆบอกเห็นไหมครับว่าอาณาเขตมันจะไปเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องวางระเบิดแบบนี้ครับเพื่อทําลายบล็อกนะครับแล้วเราก็เก็บของเห็นไหมครับที่เห็นเป็นลูกระเบิดนั่นหมายความว่าเราสามารถเนี่ยวางระเบิดได้พร้อมกันหลายๆลูกนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเห็นเป็นรูปไอขวดยานี้คือจะทําให้อาณาเขตของระเบิดมันกว้างขึ้นนะครับเนี่ยผมวางระเบิดได้หลายลูกละเนี่ยแล้วก็ระเบิดของผมกว้างขึ้นเลยเห็นไหมครับในนี้รูปรองเท้ารูปรองเท้าคือทําให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองระวังนะระวังนะโดนของตัวเองด้วยนะอย่าลืมนะแล้วก็บางทีก็จะมีแบบพวกสัตว์ขี่อะไรแบบนี้ครับทำให้เราแบบโดนการโจมตีทนได้1ครั้งครับผมศัตรูมาครับเนี่ยใกล้บวกศัตรูละศัตรูเดินโคตรเร็วเลยอ่ะอ้าวอ้าวล่วงไปดิเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจดูไม่ทันนะครับศัตรูมันโดนระเบิดนะครับแล้วมันก็จะถูกห่อหุ้มด้วยลูกโป่งนะครับพอดีผมไปเดินแตะใส่มันไงพอผมแตะใส่มันปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าได้แต้มเลยนะครับแล้วดูความหัวร้อนของเกมนี้ดูเด็ดดูเด็ดโดนไหมโดนเอ้ยหนีไม่ทันถ้าหนีไม่ทันนะครับให้พวกเรานะครับสามารถมาแตะช่วยได้นะครับเข้าใจป่ะถ้าเกิดหนีไม่ทันให้พวกเรามาแตะช่วยได้นะครับเนี่ยเนี่ยเอ้ยไม่ทันถ้าเกิดเราไปแตะฝั่งศัตรูเราจะได้แต้มนะครับก็คือใครไปแตะทําลายฝั่งศัตรูได้ครบ5ตัวก่อนก็จะชนะไปนะครับส่วนสกิลที่ผมมีครับที่เป็นรูปเท้าอันนี้คือเอาไว้กระโดดข้ามระเบิดเวลาเราโดนขังเอาพูดง่ายๆเลยเวลาเราโดนขังจะได้ข้ามระเบิดได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือปาลูกดอกทําให้ระเบิดมันระเบิดทันทีเดี๋ยวไม่ต้องรออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมันวางเยอะๆเนี่ยโอ้เห็นไหมครับ เป็นไงเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนแล้วก็มีอันติอ้าวชนะละส่วนด้านขวาสุดเป็นอันติไม่ได้กดให้ใช้นะครับก็ยิงนะแล้วทําให้ศัตรูเนี่ยติดลูกโป่งทันทีอะไรอย่างงี้เป็นต้นคือมันมีหลากหลายอ่ะเข้าใจบรรยากาศการเล่นอย่างนี่ได้ MVP ด้วยคือสังเกตผมไม่ค่อยวางระเบิดเพราะอะไรเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนมันวางรัวๆอยู่แล้วเว้ยเราคอยดูจังหวะหลบก็พอเดี๋ยวศัตรูพลาดเองอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะผมจะไม่ค่อยวางระเบิดหลังๆโอเคกดตกลงไปนะครับนี่แหละคือเป็นอรรถรสการเล่นเนาะซึ่งระบบการเล่นของเกมนี้มันก็จะมีเยอะอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมครับแรงกิ้งแข่งจัดอันดับเห็นไหมกดปุ๊บเนี่ยโอ้โหแมทชิ่งห้องอย่างไวเลยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการเล่นแบบจัดอันดับดูบ้างว่าจะหัวร้อนแค่ไหนนะฮะเปลี่ยนไอเทมนิดนึงแล้วกันเอาเป็นอะไรดีล่ะไอเทมพวกนี้ใช้แล้วหมดไปนะครับก็เอาเป็นโล่แล้วกันนะครับเผื่อผมไอ้นี่ไงเรียกว่าอะไรอ่ะโดนระเบิดแน่ๆก็กางโล่อะไรเงี้ยจะได้กันได้นะครับส่วนไอ้ลูกดอกอันนี้ผมชอบเวลาศัตรูมันชอบวางระเบิดรัวๆปาใส่ให้มันโดนตัวเองเลย อันนี้ก็คือยศของเกมนี้นะครับก็ตั้งแต่บรอนซ์นะครับยันชาเลนเจอร์เลยนะครับผมเฮ้ยตรงกลางมีลงไปได้ปะเนี่ยน่าจะลงไปไม่ได้นะมีฉลามอยู่ด้วยโอเคไปครับผมแรกๆก็จะไม่ค่อยเดือดครับไม่ค่อยเก็บของกันไปมาแล้วครับเจอศัตรูแล้วครับผมบวกเลยแล้วกันขังเลยขังเลยขึ้นนกก่อนเอาเฮ้ยไม่โดนเซ็งเลยทันเปล่าไม่ทันครับผมคือถ้าเกิดเราอยู่ในลูกบอลบอลลูนลูกโป่งอ่ะแป๊บหนึ่งมันจะลงมาได้นะครับใครขังล่วง
เฮ้ยไม่ทันว่ะโอ้ยไปแตะไม่ทันแล้วเพื่อนมันช่วยพอดีเสียไป2แต้มแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยอ้าว โดนอันติของเพื่อนเราผมเดินมาไอ้นี่เลยเดินมาชนเลยคราวนี้2เท่าแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวๆๆใจเย็นมีตายกันบ้างล่ะกลางโลก่อนไม่ทันเวรกรรมกดกลางโลไม่ทันนะตอนนี้2ต่อ3แล้วนะครับผมจะไม่วางระเบิดละพยายามจะหาสัตว์ขึ้นอยู่โดนไหมโดนแน่นอนไม่ทันไม่ทันเฮ้ยเกือบไปผมรอให้มันพลาดโดนของตัวเองขังเลยขังขังขังใครขังใครไม่รู้อุ้ยเวนกามหัวเซ็งเลยแพ้เลยเรียบร้อยมันก็จะหัวร้อนหน่อยๆช่วงต้นผมพลาดไปค่อนข้างเยอะไงพลาดไปแบบไม่น่าพลาดอะไรงี้นะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศการเล่นลองมาเล่นกันดูเองแล้วกันนะครับใครมีเทคนิคอะไรก็มาแชร์กันได้นะเออโอเคนะครับอันนี้เลื่อนระดับอันนี้คืออะไรระดับเอการจัดระดับนั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดหมดซีซั่นก็จะมีการคำนวณของรางวัลอะไรกันไปนะครับทีนี้ยังมีอีก2อันนะครับที่อยู่ด้านขวาก็คือเกาะสมบัติไอ้เกาะสมบัติเนี่ยคือเป็นระบบการทอยเต่าครับทอยเต่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสุ่มว่าเราจะเจอภารกิจอะไรแล้วเราก็ทำภารกิจนั้นให้ผ่านนะครับถ้าเกิดผ่านเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลนะครับอย่างเช่นด่านเนี่ยมันไม่ได้เป็นภารกิจแต่เป็นกุญแจทองนะครับก็คือเปิดแล้วจะได้รับอุปกรณ์นั่นเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องสู้นะจะบังด่านอะไรเงี้ยเราตกไปก็ต้องสู้นะครับทำภารกิจให้ครบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูภารกิจอันนี้เขาบอกว่าอะไรประกาศมันบังมองไม่เห็นดูด้านซ้ายบนเห็นไหมโอ้โหประกาศมันบังอันนี้น่าจะแก้ไขนะเรื่องประกาศเนี่ยแล้วมันเป็นประกาศภาษาอะไรก็ไม่รู้นะดูเดี๋ยวผมไม่รู้เลยสรุปให้ทำอะไรเนี่ยประกาศมันขึ้นมาบังตลอดนะ GM เห็นก็วานช่วยแก้ไขด้วยนะครับนั่นแหละก็ลองดูกันละกันเนาะคือมันจะมีกิจกรรมมีกติกาที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนอีกอันนึงคืออาร์เคดใช่ไหมครับคืออาร์เคดเนี่ยเป็นระบบกิจกรรมของเกมนี้นะครับมันก็ตอนนี้จะมีอยู่3อันด้วยกันนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเวลาอยู่ด้วยเช่นกินซาลาเปาเนี่ยแข่งกันกินซาลาเปาใครกินได้มากที่สุดก็ชนะไปแล้วก็มีเซอร์ไวเวลนะครับก็อันนี้คือตายแล้วก็ตายเลยอ่ะใครโดนระเบิดก็คือตายเลยนะครับก็จะเล่นทั้งหมด16คนพร้อมกันนะครับมีเวลาอยู่ด้วยนะและสุดท้ายที่เปิดในตอนนี้คือการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนั่นเองแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับสร้างห้องเล่นได้เห็นไหมครับทีนี้แล้วเราจะแอดเพื่อนยังไงก่อนจะชวนเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวกลับไปที่หน้าแรกก่อนด้านขวาล่างเห็นไหมครับระบบเพื่อนนี่เลยอันแรกเลยเห็นไหมนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะแอดใครอยากจะอะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งเกมนี้จะมีการกดเป็นติดตามอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมีคนมาติดตามผมด้วยผมติดตามกลับก็ได้ถ้าเกิดเขาออนไลน์อยู่อะไรเงี้ยเราก็ชวนมาเป็นเพื่อนได้นะครับหรือจะแชทไปหาเขาส่งดอกไม้ส่งของขวัญก็ทำได้หรือจะค้นหาเพื่อนตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไอ้ประกาศมันขึ้นมาบังปิดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองกดเซตติ้งด้านขวาบนดูนะครับว่ามันปิดประกาศได้ไหมเนี่ยผมลองหาดูแล้วไม่มีครับไม่รู้ว่าผมหาดีหรือเปล่านะแต่ผมลองดูแล้วมันไม่มีอ่ะประกาศมันขึ้นมาตลอดด้านซ้ายนะครับอ๋ออีกเรื่องนึงใครที่เข้ามาเล่นแล้วไม่ใช่ภาษาไทยก็ตรงนี้แหละเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยก็จะมีหลากหลายภาษานะครับแล้วก็เมื่อกี้มีคนชวนผมเข้าตี้ใช่ไหมครับด้านขวาบนเห็นไหมมันจะมีสว่างขึ้นมามีคนชวนเข้าตี้ใช่ไหมครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดแกะปองกันดีกว่านะครับก่อนไปเปิดแกะปองอ่ะให้ไปดูพวกข่าวสารพวกจดหมายครับด้านขวาบนก็มีเห็นไหมบางทีเขามีของขวัญมาก็รับด้วยนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างสุดที่เป็นรูปตัวละครเห็นไหมครับที่มันขึ้นเลข16อยู่อ่ะนั่นแหละคลิกเข้าไปนะครับนี่คือจะเป็นพวกรางวัลต่างๆนั่นเองรางวัลเลเวลรางวัลเควสรายวันอะไรเงี้ยก็คืออย่าลืมมารับด้วยกันละกันนะครับทุกเลเวลอัพก็ได้รับของเห็นไหมครับนะทำภารกิจผ่านก็รับของเห็นไหมรับรัวๆรับรัวๆที่มันขึ้นเลข16หมายความว่าผมผ่านไป16เควสนะมารับกันได้รัวๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยเกมนี้จะแจกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วดูด้านซ้ายมีเควสรายวันด้วยเห็นไหมครับรับเลยและเกมนี้มันมีซีซั่นพาสด้วยนะก็คือสไตล์เกมแนว PUBG Mobile Dota Fortnite อะไรพวกนั้นอะโมเดลธุรกิจเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อตัวพรีเมียมพาสเราจะได้รับรางวัลมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับของเนี่ยมากขึ้นด้วยจากกิจกรรมต่างๆนะครับมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูกันละกันนี่อธิบายล่วงหน้าเลยสำหรับพรีเมียมพาสก็ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับซื้อพรีเมียมพาสเห็นไหมนั่นแหละจบแค่นี้เองก็จะมี2แพ็กเกจด้วยกันแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าเราชอบเกมนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พูดตรงๆคือถ้าเกิดเราเติมพวกนี้มันก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากกว่าคนที่ไม่เติมอยู่แล้วเนาะโอเคก็จะเป็นราวๆนี้นะครับก็อย่าลืมมารับของนะครับเสร็จแล้วการเปิดกระป๋องด้านขวาล่างเลยร้านค้าเห็นไหมครับเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วจะเห็นเลยว่ามีเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่ขายของไอเทมที่ใช้ในการต่อสู้นะครับ
เป็นคอสตูมเห็นไหมครับมีนะการตกแต่งต่างๆมีนะครับคือมีเพียบเลยนะครับส่วนของกายปองเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเกือบสุดเลยเนี่ยครับกาชาพอดีกล้องผมบังอยู่มันอยู่บนหัวผมเลยซึ่งมันก็จะมีหลากหลายแบบนะครับเช่นการสุ่มกาชานะได้ทั้งตัวละครและซูเปอร์สกิลนะครับกาชาตัวละครกาชาซูเปอร์สกิลอย่างเดียวหรือว่ากาชาเหรียญนะซึ่งมีเปิดฟรีอยู่อันนึงเปิดเลยก็แล้วกันนะนี่เหรียญอันนี้คือคล้ายๆระบบรูนะครับทำให้เราสามารถติดตั้งแล้วก็เก่งขึ้นได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมเปิดอันไหนดีเนื่องจากมีเพชรทั้งหมด 4,000 นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเพชรเติมนะ 4,000 นะครับงั้นเดี๋ยวเอาตัวละครกับซูเปอร์สกิลแล้วกันแล้วตัวละครก่อนเปิดได้2รอบ 5+1 ครับผมจัดไปได้มาแต่เป็นเศษว่ะต้องสะสมเศษให้ครบอีกแล้วสินะโอเคอ่ะอีกครั้งหนึ่งเปิดไปโอเคก็ตามนี้ครับผมอ่ะทีนี้ไอ้ตัวซูเปอร์สกิลเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันเนาะจัดไปไปเลยโอเคก็อย่างที่เห็นครับตามนี้ครับผมซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกินหรือไม่เกินจนกว่าเราจะไปดูตัวละครกับสกิลของเราว่ามันโอเคไหมนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยกันแล้วกันเนาะก็ดูด้านขวาล่างนะครับเห็นไหมก็ข้างๆระบบเพื่อนเลยครับเป็นระบบตัวละครนั่นเองครับผมสำหรับตัวละครที่เราจะได้มาตั้งแต่แรกคือคนนี้กับคนนี้เห็นความต่างไหมนอกจากรูปลับภายนอกแล้วให้ดูขีดครับผมขีดสีเหลืองที่สว่างนั่นคือความสามารถปัจจุบันขีดสีเหลืองที่ทึบลงไปนั่นคือตัวละครเนี้ยจะสามารถเก่งไปได้ถึงแค่ไหนอย่างเช่นตัวละครเนี้ยครับจำนวนวางลูกระเบิดเนี้ยสูงสุดของเขาคือ5ลูกนะความแรงเนี้ยคือ6ความเร็วคือ7เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแดงเนี้ยตัวแดงคือความเร็วเนี้ยไป9เลยคือตัวนี้คือเน้นความรวดเร็วเป็นหลักแต่ว่าจำนวนระเบิดกับความแรงแค่5ทั้งคู่เมื่อกี้ผมเปิดแกปองมาได้เศษของตัวละครมาเพียบเลยใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ผมสามารถจ้างคนนี้ได้แล้วนะครับก็กดรับได้เลยเห็นไหมครับใช้ตังเล็กน้อยนี่ไงได้ตัวละครใหม่แล้วจ้า มีโยนจิ๊กซอกันอย่างนี้เลยเฮ้ย ไอเดียดีไอเดียดีเข้ามาชวนคนแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเจ๋งนี่ว่ะไม่เคยเห็นการเปิดกายปองอะไรที่ครีเอทีฟขนาดนี้มาก่อนเฮ้ยมีเขาตัวเรียบร้อยครับดิสนีย์อ่ะอ่านว่าดิสนีย์นะน่าจะใช่นะสำหรับตัวนี้ครับผมโอ้ยทำไมมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยอ๋อนี่มันมีสถานะผมก็ว่าแล้วทำไมมันไม่ค่อยเก่งเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกับตัวแรกที่เราได้มาเนี่ยความเร็วจะ9ใช่ไหมครับจำนวนกับความแรงคือ5แต่ดิสนีย์เนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราช่วยเพื่อนร่วมทีมเมื่อไหร่เนี่ยจะล่องหนและเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นชั่วคราวเพราะนั้นคนนี้มี ability แฝงนั่นเองก็มีหน้าล่ะทำไมสเตตัสโดยรวมแล้วเนี่ยน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็มาลองดูกันละกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดให้เก่งขึ้นทำยังไงก็ต้องไปหาจิ๊กซอว์มาให้ครบอ่ะมันถึงจะอัปเกรดได้นั่นเองเข้าใจยังนั่นแหละส่วนการจะเปลี่ยนคอสตูมก็ด้านบนครับประกาศมันบังตลอดเลยเห็นไหมครับมาลองดูกันเองละกันนะเนี่ยส่วนตรงนี้ครับลูกโป่งน้ำครับมันเหมือนเป็นคอสตูมอ่ะเวลาเราวางระเบิดเห็นไหมอยากจะได้แบบไม่ใช่ระเบิดขอโทษวางลูกโป่งอ่ะมันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะพวกคอสตูมต่างๆเนาะส่วนข้างๆตัวละครก็เป็นระบบสกิลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสกิลเพียบเลยเพราะว่าไปเปิดมาแถมอันแรกที่ผมมีเนี่ยผมสามารถอัปเกรดได้ด้วยเห็นไหมครับคูลดาวน์ก็จะน้อยลงเห็นไหมใช้ได้ถี่ขึ้นนั่นเองสกิลก็มีเพียบเลยครับก็สกิลอันนี้คือดูวิดีโอตัวอย่างก็ได้ด้านขวาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะกดปุ๊บยิงเลเซอร์แต่ไม่เคยได้ใช้ให้ดูเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นปล่อยไฟฟ้านะครับซึ่งจะทำให้ศัตรูสตันเราจะได้ไปคอมโบอย่างอื่นต่อได้นะครับนี่มีแบบนี้ด้วยนะเปลี่ยนเป็นระเบิดที่บินได้เพื่อบินไล่ชนคู่แข่ง เกียนเดียวเหมือนกันนะนั่นแหละเพราะนั้นก็ลองมาดูกันแล้วกันว่าอยากได้ท่าไหนอ่ะก็มาติดตั้งมาอัปเกรดนะครับแล้วก็ไปเปิดกระชาหาเอาอะไรงี้นะครับมันก็จะมีอยู่นะครับส่วนอีกแท็บนึงนะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์จำได้ใช่ไหมนั่นแหละอุปกรณ์พวกนี้ใช้แล้วหมดไปถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆก็ได้มานะครับเป็นภาษาไทยแล้วลองอ่านดูนะครับในช่วงต้นที่ผมชอบจริงๆอ่ะก็คือจะเป็นตัวนี้แหละก็ที่ผมใช้ให้ดูรอบหนึ่งใช่ไหมครับปลาลูกดอกใส่ระเบิดแล้วให้มันระเบิดเลยโดยเฉพาะคนที่มันชอบวางระเบิดทีๆปลายัดหน้าไปเลยแต่ก็ต้องระวังโดนตัวเองด้วยนะอาจจะใช้คอมโบกับโล่ก็ได้กลางโล่ก่อนเห็นไหมกลางโล่ก่อนจะได้โดนระเบิดไม่เป็นไรกลางโล่ปุ๊บปานี้นะครับจะได้เซฟเซฟนี่คือที่ผมชอบในช่วงแรกนะใครมีคอมโบอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ด้านใต้ได้เลยครับคอมโบสุดเกียร์อะไรยังไงก็พิมพ์ได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับต่อไปอีกอันหนึ่งคือระบบเหรียญก็อย่างที่บอกเหรียญนี่คือคล้ายๆระบบรูนนี่แหละครับเราไปเปิดกระชับปองมาปุ๊บได้นั่นได้โน่นได้นี่มา
นะแล้วก็เอามาติดตั้งให้กับตัวละครได้วิธีการอัปเกรดอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกันนะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยทั้ง3ระบบนะครับทั้งตัวละครทั้งสกิลทั้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญมันก็จะเหมือนกันทั้ง3อย่างนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็เรียกได้ว่าหัวร้อนกันต่อในมือถือใช้คำนี้ได้เลยนะครับก็ลองดูกันแล้วกันเนาะใครชอบแนวนี้ครับเล่นแป๊บๆจบนะฮะ BNV Mobile ครับผมบ๊ายบายครับ